ครับก็นี่ครับซอนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นเหมือนจริงๆเราทำงานกันมาพักนึงแล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนเราจัดเป็นปาร์ตี้แฟนมีตติ้งอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบแนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยลูกค้าต่างๆเอเจนซี่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกองบันเทิงด้วยครับในวันนี้เป็นไงบ้างค่ายนี้จะเกี่ยวกับอะไรยังไงครับก็สำหรับค่ายนี้นะครับเราแต่ที่ได้บอกไปครับเราทำงานกันเหมือนมันมี2พาร์ทครับก็คือพาร์ทของ Artist Management คือเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทำค่ายนี้เพื่อที่จะเหมือนดูแลผมคนเดียวเราตั้งใจที่จะมีศิลปินที่เราดูแลในสังกัดด้วยแล้วก็เราจะทำงานในพาร์ทของเอเจนซี่ด้วยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นการจัดหาศิลปินการทำชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณามิวสิกมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจะเป็นอีเวนต์สำหรับลูกค้าครับก็คือว่าเหมือนเข้ามาหาเราอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับครีเอทีฟเอเจนซี่อะไรเงี้ยเราสามารถจัดการได้หมดครับผมเรียกว่าครบวงจรเลยใช่ครับชื่อก่อนคือคราวนายสำหรับคราวนายครับคราวนายคือถ้าให้เทียบเป็นภาษาไทยมันเหมือนแบบสวรรค์ชั้น7อะไรเงี้ยแบบว่ามีความสุขมากๆคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าทีมที่เป็นทีมของเราก็ตามแล้วก็จริงๆคราวนายมีความหมายนึงก็คือว่าคราวนายมันแปลว่าแบบเหมือนเราทะลุเมฆขึ้นไปเรื่อยๆจนโอ๊ยน้ำตกนะฮะเวลาทะลุเมฆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยคือเราอยากจะให้การทำงานเนี่ยต่อให้เราทำงานหนักแต่เรามีความสุขไปด้วยกันจนถึงเป้าหมายมันเหมือนพอฝนเลยตกเลยเนาะนั่นน่ะสิงงเหมือนกันที่ในฐานะเป็นผู้บริหารไปต้องปรับปีปรับจะปรับเปลี่ยนตัวยังไงบ้างจริงๆผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะครับเพราะว่าผมส่วนตัวผมทำธุรกิจอยู่แล้วผมมีอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อ Apple Stuff ซึ่งในธุรกิจนั้นผมก็ทำหน้าที่เป็น CEO อยู่แล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้มาออกสื่ออะไรแบบนี้แต่ว่าสำหรับคราวนายก็คือเหมือนเป็นธุรกิจเหมือนกันทำตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกแคทนึงสำหรับธุรกิจแบบนี้มากกว่าปีนี้ปีนักร้องอีกด้วยแล้วก็มีใช่ครับก็คืออย่างที่บอกครับอย่าลืมไปว่าชินวินนะฮะไม่ได้เปิดค่ายแล้วเลิกทำงานนะครับก็ยังเป็นศิลปินอยู่ยังติดต่องานได้เหมือนเดิมไปว่าชินวินยังเป็นศิลปินอยู่นะครับฝากด้วยครับอันนี้เป็นเบอร์แรกของค่ายยังมีเรายังเป็นคนเดียวยังเป็นคนเดียวอยู่ครับคือจริงๆผมอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์รอบที่แล้วคือผมรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายแหละแต่เราก็กำลังจะเหมือนรวบรวมทีมจัดการระบบต่างๆให้มันเป็นได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้คือณวันนี้ผมก็อยากจะให้ตัวเองเป็นเหมือนหนูทดลองแล้วกันผมถือว่าเราอยากทดลองกับตัวเองก่อนถ้าเกิดผมรู้สึกว่าเอ้ยระบบที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กกับผมแล้วผมก็จะพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับศิลปินคนอื่นๆเข้ามาเพราะว่าผมมองว่าการเซ็นสัญญาศิลปินคนนึงมันไม่ใช่แค่การที่เราสนใจว่าเอ้ยเขาจะทำอะไรในช่วงระยะเวลาสัญญากับเราอะไรเงี้ยคือมันคือการดูแลครอบครัวเขาแฟนคลับเขาแล้วก็เหมือนเราอยากจะดูแลเขาไปจนถึงว่าณวันหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาจะทำอะไรต่อเพื่อดูแลครอบครัวหรือดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่ที่เรื่องการทำเพลงของเรามันจะเป็นทิศทางไหนเป็นแนวป๊อปแนวร็อกหรือแนวฮิปฮอปส่วนตัวผมฟังเพลงค่อนข้างหลากหลายมากครับแล้วก็มีคุยกับทีมเหมือนกันว่าพี่ผมแบบสรุปแนวเพลงผมมันคืออะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันคือการมิกซ์แหละมันคือตัวตนที่เป็นเราแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ clarify ได้ว่ามันคือแนวไหนอะไรเงี้ยแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นงานที่แปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นแน่นอนครับเราจะได้เห็นในปีนี้เลยไหมคะสำหรับการเป็นศิลปินของเราในค่ายของเราถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของเพลงใหม่อะไรที่จะคือในปีหน้าเนี่ยที่ได้บอกในงานแถลงข่าวจะมีเป็น full release album นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มปล่อยกันถ้าไม่ผิดพลาดนะเราตั้งเป้ากันว่าเราจะปล่อยกันในเดือนมีนาครับประมาณเดือนมีนาครับจะได้ฟังเพลงใหม่จากผมที่เป็นEnglish 2เพลงแรกครับแล้วมันมีการที่เป็นนายของตัวเองความท้าทายมันคืออะไรความท้าทายของผมคือก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมีพี่ๆผู้ใหญ่หลายท่านที่คอยแบบดูแลเราปกป้องเราหรือว่าให้คำแนะนำเราแต่ณวันนี้เหมือนเราเป็นคนที่เป็นคนมาคับหางเสือทั้งหมดอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลทีมของผมไม่ได้ดีมากขึ้นเรากลัวหรือกังวลไหมครับถ้าต้องมาดูแลทุกอย่างผมก็รู้สึกสนุกมากกว่าผมรู้สึกว่าผมด้วยส่วนตัวเป็นคนที่รู้สึกว่าเรามีแนวทางของเราแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะอยากจะทำงานในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเทคแคร์ทำให้เราได้ทำงานในแบบที่เราต้องการได้มากขึ้นด้วยซ้ำการแข่งขันของธุรกิจอันนี้ก็สูงเหมือนกันเราคิดว่าคราวนายของเราจะมีจุดเด่นอะไรที่จะมาแบบแทรกซึมเข้ามาในตลาดตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมไม่ได้แข่งขันกับใครเลยครับผมมองว่าเราแข่งขันกับตัวเองทำงานให้ดีขึ้นอย่างที่ผมได้บอกในงานแถลงข่าวคือเราคือทีมเดียวกันครับเราคือไทยทีมผมมองว่าผมพร้อมร่วมงานกับทุกคนผมไม่ได้อยากแข่งขันกับใครผมจะมองว่าเราร่วมมือกันเพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดเพื่อให้ตลาดไทยมันโตขึ้นเพื่อให้เราได้มี market share ที่มากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของเรามากกว่าเราไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใครเลยในนั้นพี่ใจครับของเป็นผู้บริหารคิดว่าศิลปินเบอร์แรกในอนาคตจะเป็นแบบไหนผมว่าศิลปินเบอร์แรกของผมคือคนที่พร้อมจะทำงานในระดับ international ผมรู้สึกว่า
คือด้วยความที่งานที่ผมทำเรามีโอกาสได้ทำงานกับต่างประเทศเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นช่องทางที่อยากจะพัฒนาศิลปินในแบบที่ international เขาทำเพราะฉะนั้นคนแรกที่เราจะเซ็นจะเป็นคนที่พร้อมทำงานใน international ยังมองใครบอกไม่ได้มีครับมีแสดงว่าการที่เราไปร่วมงานต่างประเทศเราก็ได้คอนเนคชั่นนอกจากแฟชั่นก็ตรงนี้อินโนเวชั่นก็เกิดมากมากครับเพราะว่าเหมือนคือพอได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศได้เจอคนในหลายธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่ make friend คนง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเก็บคอนเนคชั่นไว้สำหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็สำหรับเด็กๆในค่ายผมด้วยแล้วจะมีเรียกเพื่อนตัวเองว่าอะไรบ้างครับเรียกว่าไบครับไม่ได้เป็นท่านประธานใช่ไหมเออไม่เราเรียกไม่ไบนี่แหละครับคือผมไม่ผมรู้สึกว่าเราทำงานกันเป็นทีมครับผมคนเดียวทำให้ผลงานนี้สำเร็จไม่ได้ผมต้องมีทีมด้วยคือเราทุกคนเท่ากันแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคือเราบริษัทของเราทุกคนเท่ากันครับทุกคนสามารถเล่นกับผมได้ทุกคนสามารถหยอกล้อกับผมได้อันนี้คือเป้าหมายผมไม่ได้ผมไม่ค่อยเชื่อในการที่จะต้องแบบว่าเจ้าอย่างแต่ว่าบริษัทนี้มันก็ไม่ใช่แค่ถึงจะเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์มันไม่ใช่แค่เป็นบริษัทวิทยาศาสตร์เราใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกครับเราทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วเราก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตัวผมคนเดียวเราไม่สามารถทำได้เราต้องการศิลปินรุ่นใหม่เราต้องการทีมงานที่มีไฟแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปกับเราจริงไหมที่ดูกดดันแล้วก็คนจับตามองนะครับใช่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่ามีคนจับตามองแต่ว่าไม่น่าจะมีใครกดดันตัวผมเองและทั้งตัวผมเองแล้วเราไม่กดดันเลยผมกดดันหมายถึงว่าผมกดดันกับตัวเองมากกว่าที่คนอื่นคาดหวังครับแบบเราเรียนรู้ที่น้องไปต้องทำอะไรหลักก็อย่างงานนี้ก็หลักล้านเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเหมือนผมเป็นคนที่เราอยากจะตั้งเป้าก่อนว่าเราอยากได้ชิ้นงานแบบไหนทำอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาทำให้ชิ้นงานนั้นมันเกิดให้ได้จริงโดยที่เราทำเองพบที่เหมือนไม่ได้กุ้งเฟื่อยเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าผมจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ตั้งก็แบบฉันจะทำงานนี้เงินเท่านี้นะไม่เราจะทำงานนี้ได้แบบนี้แต่ใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันทำไมงั้นถามพี่เราตั้งเป้าบริษัทนี้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือไม่ใช่เรื่องเงินเป้าหมายคือเราอยากจะผลักดันศิลปินไทยให้ทำงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้มากขึ้นแล้วก็ทำผลงานที่มีคุณภาพในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลผมเชื่อว่าผลงานที่ดีจะนำมาซึ่งผลกำไรที่ดีผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เคยบอกพนักงานว่าปลายปีนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ผมบอกพนักงานว่าปลายปีนี้เราจะทำงานอะไรที่เป็นระดับที่เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจมากแต่ว่าเราดูมากกว่าเราโตขึ้นแม้จากการที่เราแบบปวดท้ายแล้วดูผมรู้สึกเหมือนกันครับคือจริงๆโปรเจกต์นี้ผมเพิ่งสำหรับคราวนายคือเราเพิ่งคิดจะทำกัน3-4เดือนเองใช่ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วเราก็เชื่อว่าเรามีพันธมิตรที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคอนเนคชั่นที่มากพอที่เราจะโตไปในทางนี้ได้แฟนคลับนะครับแฟนคลับมากๆครับคืออย่างที่บอกครับสำหรับเราลูกค้าไม่ใช่แค่แบรนด์ต่างๆหรือว่าศิลปินแต่จริงลูกค้าของเราคือแฟนคลับคือแฟนคลับคือสิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆคือเรารู้สึกว่าเขาคือถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับก็จะไม่มีไบโอชิลิในวันนี้แน่นอนไปลอนดอนมาครับอัปเดตสักนิดเนี่ยเป็นหวั่นกระเตียแคบหมายถึงฝนตกหนักมากตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแล้วก็ก็มีโอกาสได้เที่ยวครับมีโอกาสได้เที่ยวที่ลอนดอนก็มีความสุขครับแล้วก็จริงๆผมไปลอนดอนแฟชั่นวีคครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเราเหมือนสบายตัวขึ้นรู้สึกว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ครั้งนี้เราเตรียมตัวไปดีมากๆในแง่ของภาษาหรือว่าสิ่งที่ต้องสัมภาษณ์ต่างๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่เราทำได้ดีที่สุดตั้งแต่ทำงานในแฟชั่นวีคข้อการอธิบายไปครั้งนี้ก็คือตามที่สื่อรายงานว่าตามโพสต์ของไบเท่ากับเงินไทย75ล้านจริงเหรอครับใช่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเขาต้องเพิ่มค่าตัวให้ผมแล้วล่ะมันดื้อขนาดรู้สึกอย่างว่ามูลค่ามันดูมันแบบการตลาดมันค่อนข้างที่แวลูมันเยอะก็ดีใจครับผมรู้สึกว่าเหมือนพอเขาทำงานกับเราเนาะเราก็อยากที่จะทำให้เขาได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการอะไรเงี้ยแล้วในเวฟของเราคือผมรู้สึกว่าเบอร์รี่เป็นแบรนด์ที่รับฟังมากมากแล้วก็เราหาต้องการในการทำงานคือเราไม่ได้เป็นเหมือนแค่นายแบบรีเฟรเซอร์คนหนึ่งแต่เราเหมือนเป็นคนที่ดีเฟนต์เบอร์รี่ในแบบของเราอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเบอร์รี่จริงๆที่ให้ผมได้มีสลับกันจริงๆมันมีราคาต
งอ่ะก็อย่างที่บอกครับเตรียมตัวไม่ว่าจะเรื่องสัมภาษณ์ภาษาต่างๆแล้วก็จริงๆผมมีทีมที่ตั้งแต่ทำงานมากๆเป็นโปรเฟสชั่นแนลมากๆไม่ว่าจะแบบหน้าผมสไตลิสต์ทุกอย่างเราทำงานกันแบบมากจริงๆคือถึงหน้างานคุณอาจจะเห็นว่าเราแค่เดินเข้าไปนั่งดูโชว์แต่จริงๆคือก่อนหน้านั้นเราเวิร์คฮาร์ดกันมากๆสำหรับโปรเจกต์นี้ครับMTV เจแปงครับก็พฤศจิกายนเพิ่งประกาศหรือมีเพื่อนรักผมไปด้วยกันด้วยนะครับกัปตันอาวุธตื่นเต้นไหมคะไปขึ้นไปที่ระดับใหญ่เหมือนกันไหมเราตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าก็มีเรามีทำงานกับทางMTV ว่าเราอยากทำโชว์แบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันตลอดแล้วก็น่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาคือเหมือนผู้ชมจะประมาณแบบ20,000อะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากเราต้องเตรียมโชว์ไปบนเวทีนั้นด้วยจริงๆโชว์ค่อนข้างจะสมบูรณ์ประมาณนึงแล้วครับอันนี้โชว์เดี่ยวหรือว่ายังไงคะเป็นโชว์เดี่ยวครับเราติดตามนะอันนี้ถือว่าเราเป็นศิลปินไทยคนเดียวไม่ครับมีกราฟด้วยไปขึ้นโชว์ครับกราฟไม่ขึ้นเหรอครับไม่ได้ไรไม่รู้เหมือนกันไปไปทุกคนเริ่มงงแล้วไปไปแล้ว